กสมก็มาค่ะคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนออกเอกสารเรื่องการเสียชีวิตของบุ้งและย้ำว่าผู้ต้องขังต้องได้รับสิทธิในการประกันตัวนะคะคืออันนี้กสมที่ขออนุญาตขอกสมนิดนึงคือ1บุ้งได้รับการประกันตัวไปแล้ว2ครั้ง2ครั้งแล้วทำผิดหลักการประกันตัว2ครั้งครับคุณเป็นคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนถ้าเป็นคนอื่นฉันจะไม่เถียงฉันถือว่าไม่รู้แต่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนนั้นฉันขอเถียงคุณต้องรู้คุณภูมิธรรมน่าจะไปฟ้องนะว่านำเข้าพรบคอมเป็นเท็จอ่ะคุณภูมิธรรมชอบจะฟ้องเรื่องนี้ไม่ใช่เหรอเนี่ยกสมนำเข้าคอมพิวเตอร์เป็นเท็จป่ะคือกสมเวลาไปเยี่ยมเด็กอ่ะกสมต้องพูดให้เด็กฟังว่าคุณทำความผิดแล้วคุณได้รับการประกันออกไปแล้วคุณทำความผิดซ้ำอีกกฎหมายเขากล่าวไว้ว่าถ้าทำความผิดซ้ำอีกต้องส่งตัวกลับใช่ทำตามกฎหมายกันสิคะครับว่ากันตามกฎหมายสิคะถ้าคุณทำแบบนี้เนี่ยคุณเป็นกสมไม่ได้ค่ะคุณเป็นกอะไรก็ไม่ได้ค่ะไม่ว่าจะกอเอ๋ยกอไก่คุณก็เป็นไม่ได้ค่ะอย่าว่าแต่กสมเลยค่ะอันนี้คือกสมเท็จจริงเลยมันต้องรู้เรื่องกฎหมายอ่ะทำไมต้องสร้างวาทกรรมว่าคนทำผิดต้องได้รับการประกันตัวไม่มีใครไม่ควรจะอะไรได้รับสิทธิการประกันตัวเขาไม่ได้สิทธิการประกันตัวหรอกเหรอค่ะเขาได้คุณคิดอย่างนั้นจริงๆเหรอเราอยู่ประเทศเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยเราพิจารณาเรื่องเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยข้อเท็จจริงเดียวกันชุดความคิดของคุณคืออะไรอ่ะนี่คือกรรมการสิทธิ์ซึ่งไม่น่าเชื่อว่าจะออกแถลงการแบบนี้นะครับใช่ใช่ใช่บรรดากลุ่มการเมืองอะไรต่างๆก็ว่ากันไปก็น่ะก็สร้างวาทกรรมตีขลุ่มไปเรื่อยๆลุงตู่ไม่เคยขายข้าวเลยอะไรเงี้ยรัฐบาลมันใช่เหรอมันจะเชื่อกันแบบนี้จริงๆเหรอครับใช่ใช่ใช่